สวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะก็โอ้ยหน้าสดเลยตกใจกันไหมคะคือเราก็เพิ่งตื่นนะคะก็คือวันนี้เป็นวันอังคารนะคะก็คืออังคารที่4นะคะก็คืออังคารที่4วันนี้เจนตื่นเช้านั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีสอบเนาะเราก็เลยตื่นมาอ่านหนังสือนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลา6:50นะคะก็เรามีสอบตอนบ่ายโมงนะคะเจนก็เลยอ่านหนังสือด้วยก็เลยจะมาทำคลิปไปด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะทำ Get Ready With Me ไปมหาลัยแล้วกันนะคะก็จะได้ดูกันว่าเจนไปมหาลัยไปสอบอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเจนก็ไปล้างหน้าแปรงฟันทาครีมเบื้องต้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราก็ยังเช้าอยู่เราก็จะอ่านหนังสืออีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำแต่งหน้ากันนะคะก็อันนี้เจนก็เตรียมกาแฟแล้วก็ขนมปังกระตุ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าง่วงมากเมื่อคืนก็นอนดึกนะคะแล้วก็ปากกามากมายนะคะก็เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเจนก็ไปอ่านหนังสือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาอาบน้ำแต่งหน้าให้ดูนะคะนักปฏิบัติธรรมที่ห้าสามารถดูหน้าแก่ดีบริหารก็ยังมีนามสูตรองค์การทำสายสำเร็จเป็นนามมีสมรรถนะที่ใหญ่ก็ไปรู้ประกอบในที่สองคือมีการจัดการบริหารสถานศึกษาคือชั้นห้าเนี่ยมีการโอเคค่ะก็แป้งน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังใส่ชุดนอนอยู่เนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าเรากลัวเสื้อนักศึกษาเราเปื้อนนะคะตอนนี้ก็9 โมงแล้วนะคะ9 โมงกว่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวแต่งหน้านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็อ่านหนังสือไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หลับด้วยก็จะไปแต่งหน้ากันเลยนะคะก็จะลงสกินแคร์กันนะคะก็ใช้น้ำตบนะคะลงไปเลยบนผิวเมื่อกี้จริงก็ใช้ลิปมันลงไปก่อนแล้วนะคะใช้ลูคัสพาพาวตัวเดิมนะคะเฟเวอริตของเจนเสร็จแล้วจะลงอะไรดีอะวันนี้แบบไม่รู้จะหยิบอะไรใช้เลยอะก็กันแดดก่อนละกันนะคะก็ Biore UV Coverage ค่ะตัวเดิมนะจ๊ะคืออยากจะให้เห็นบรรยากาศหลังหอมมากเลยอะคือแบบมันเป็นคือถ้าสมมติว่าเป็นตอนเช้านะมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันมีทั้งภูเขาป่าถ้ามีทะเลนี่จะดีมากคือที่มอเจนอะมันจะติดฝั่งหนึ่งมันจะเป็นทะเลแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกแต่คือมันจะฝั่งหนึ่งเป็นทะเลแต่ฝั่งที่เจนอยู่เนี่ยคือเป็นภูเขาแบบภูเขาเลยอะเออแล้วแบบบรรยากาศดีนะคะหอที่เจนอยู่คือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบบางทีก็มีวัวแต่เดี๋ยวนี้คือวัวเยอะแล้วก็แบบกลางคืนแบบเวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็แอบได้กลิ่นพวกขี้วัวลอยเข้ามานะคะแต่ว่าก็ไม่ซีเพราะว่าเราตอนเราอยู่บ้านเราบ้านเราก็บ้านนอกนะมีทั้งขี้หมูมีทั้งขี้วัวนะคะก็ไม่ซีไม่มาไม่เป็นไรเราชอบธรรมชาติค่ะเราเป็นคนรักธรรมชาตินะคะโอเคค่ะมาที่อะไรต่อดีอ่ะคือวันนี้ไม่รู้จะใช้อะไรเลยจริงๆไม่รู้จะหยิบอะไรมาใช้เลยไม่รู้เลยจะหยิบอะไรดีตอนแรกว่าจะใช้คูชั่นก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้คูชั่นตัวไหนนะก็เอาไงดีอะกับชีวิตเอาไงดีคะทุกคนช่วยคิดหน่อยใช้คูชั่นละกันเนาะก็ Laneige BB นะคะ Pro Control นะเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะขาวกว่าผิวอะเบอร์23สีแซนเบดเนี่ยน่าจะขาวกว่าผิวนะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใช้บรอนเซอร์ลงแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ใช้พวกไพรเมอร์อะไรเพราะว่าเราไปสอบอะประมาณ2 ชั่วโมงเราก็เสร็จแล้วเราก็กลับอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมากเพราะเราไปสอบช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วหน้าคงไม่เมือกมากนะคะก็ใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะก็ใช้กับพับ
นะคะแต่ว่าพัฟเป็นของ The Face Shop นะพัฟ The Face Shop ใช้ดีมากชอบอะคือแบบมันเกลี่ยดีเราลืมลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยจำได้แล้วใช่ไหมไม่ลืมหรอกลงอันนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะแห้งๆนะแบบว่าเกลี่ยไปนะคะคือแบบบางวันอะไม่ได้ลงอะไรซ้ำๆก็หรอกแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังแบบชอบใช้ตัวนี้มากนะคะก็คือรองพื้นของ L'Oreal นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากใช้อ่ะมันเราไปแป๊บเดียวไงเปลืองใช้คู่ชั่นละกันไหนๆมันจะหมดแล้วนะคะอันนี้มันก็ซื้อมานานแล้วเหมือนกันก็ใกล้จะหมดแล้วจะใช้ให้มันหมดไปมันไม่ได้ปกปิดอะไรมากหรอกตรงเนี้ยเป็นพายแล้วเองก็รู้สึกว่ามันคุมมันดีมันแมทดีนะคะก็เป็นคนแบบหน้ามันเพราะว่าแต่แบบไอ้ถ้ากับตรงที่มันเป็นแบบมันขาวไปปะแต่ดีนะในกล้องมันไม่ค่อยวอกเท่าไหร่แต่จริงว่าตัวจริงแบบดูขาวนะอันนี้ก็เอียงไปมองกระจกทั้งหมดตรงนี้มี3อัน4อันด้วยรวมคูชั่นนะคะคือมีกระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งกระจกใกล้ๆกระจกถือแล้วก็กระจกคูชั่นรอบทิศเลยจริงๆมันจะหมดแล้วอ่ะคือตอนนี้มีคูชั่นแบบหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่แบบไม่ได้ใช้ของแพงมากมาหาใช้แต่แบบกลางๆราคากลางๆอะไรเงี้ย The Face Shop ก็ดีนะ The Face Shop เราก็ใช้อยู่2ตัวรุ่นมอยกับรุ่นออยคอนโทรนะอันนี้เรามีการสอบบ่ายนะคะแล้วก็เราจะต้องแต่งหน้าแล้วก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็กินข้าวด้วยนะตอนนี้ก็ยังเมาอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรเราไม่ไม่นะคะเราใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะในการสอบคือแบบว่าเชื่อไหมเป็นคนที่แบบบ้าแบบไม่ได้มากคือเราเป็นคนนับถือศาสนาเราเป็นคนเข้าวัดเราเป็นคนทำบุญเราเป็นคนคือเรามีอะไรที่ใจเราจะนึกถึงศาสนานาฬิกาปลุกเฉยเลยอะทุกคนนาฬิกาปลุกก็คือกะว่า 9:15 เราจะอาบน้ำนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราสะดุ้งตื่นมาเราก็เลยอาบน้ำก่อนเลยก็คือเราเป็นคนที่แบบมีอะไรในใจเราจะคิดถึงศาสนาเราจะคิดถึงวัดคิดถึงพระแบบเราก็จะแบบแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยกล่าวในใจว่าช่วยลูกด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยหากสิ่งใดช่วยปกป้องคุ้มครองลูกด้วยคือแบบอย่างที่มอก็จะมีแบบพระพิฆเนศใช่ปะก็จะแบบองค์พ่ออย่างเงี้ยเขาก็เรียกกันองค์พ่อใช่ไหมแล้วก็เวลาปั่นจักรยานปั่นจักรก็จะแบบพูดว่าองค์พ่อคะขอให้วันนี้ลูกนะพูดแบบพูดไหว้อะไรอย่างเงี้ยแบบจอดจักรแบบยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำนะคะเพราะว่าเหมือนช่วยให้จิตใจเราแบบเราต้องทำได้ลองทำได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือนะคะอ่านค่ะแต่มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของคนนั้นนะคะนี่ทุกคนเราคุยกันมาได้กี่นาทีแล้วเรายังลองพื้นไม่เสร็จเลยนะเราเรื่อยๆวันนี้เราเรื่อยๆคือจริงๆเราแบบทำคลิปแบบแกเลดี้วิปมีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแบบคือบางทีมันก็ไม่พร้อมใช่ป่ะแบบบางทีมันไม่รีบอะไรเงี้ยมันก็แบบกว่าจะตั้งกล้องกว่าจะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบก็ได้รีบมีไปเลยนะเพราะมีเวลานะไปมหาลัยเนาะแบบดูกันว่าจะแบบจะทำอะไรบ้างจริงๆแล้วแบบแต่งหน้าไปมหาลัยก็แต่งมาตั้งทุกวันแต่งทุกวันแต่มันแล้วแต่บางวันคือแบบแต่งน้อยแต่งมากบางทีก็แบบแต่งน้อยมากจนแบบเฮ้ยเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมาถามว่าตื่นยังตื่นแล้วแต่ว่าแบบยังไงอะไม่ยังแต่งอะบางทีขี้เกียจลงคอด้วยนะลงแบบข้างใบหูนะเพราะว่าเรามัดผมนะก็ลงไปด้วยเพราะว่าหน้ากับคอนะย้ายรอยย้ายเท่านะคือลงคูชั่นอะเราต้องกดให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะแบบ
เป็นคาบนิดนึงนะหน้าเนียนอย่างอ่ะทุกคนเห็นหน้าเนียนของเจหรือยังคะดูชุดนอนเราอายชุดนอนจริงๆเราอายชุดนอนมากเลยนะชุดนอนเราเป็นเด็กมากแต่เราก็ยังเป็นเด็กใสๆปะเออไม่เป็นไรวันนี้มาเนี่ยแบบว่าติงตองนิดนึงนะคะเพราะว่าจะสอบแล้วแบบปัญญาอ่อนมากเราสอบทั้งหมด3ตัวเราสอบแบบเมื่อวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่1วันหวยออกพูดแล้วเศร้ามากก็คือใช่ไหมวันอาทิตย์ที่1มั้ยเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์ที่1คือระหว่างที่เราสอบแล้วคือเราแบบมาแบบซีเรียสมากคือแบบงวดที่แล้วถูกหวยนะคะคือนักศึกษาอย่างฉันก็เล่นหวยนะคะก็ฝากพี่สาวแทงนะคะก็ครั้งที่แล้วก็ถูกไปเลขอะไรอ่ะเลข24ใช่2442อะไรทั้งอย่างจำติงนะคะก็ถูกไปนะคะก็ได้มางวดนี้ก็แทงไปเลข32นะคะออก33ค่ะทุกคนคิดยังไงคะแล้วคือวันรุ่งขึ้นจะสอบแล้วแบบมีบ้างแบบเครียดมากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรามันมีโอกาสหน้าเราก็ยังมีอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเฮ้ยพ่อคือขาดลงอะไรมากมายนะคะจะชั่วโมงหนึ่งแล้วมั้งคะเนี่ยทุกคน5นาทีกับการลงรองพื้นไปแล้วนะคะต่อมาใช้อะไรดีทุกคนเราไม่ลงคอนซีลเลอร์แล้วกันเนาะขี้เกียจลงอะเออถ้ามันเถอะไม่ต้องปกปิดอะไรมากก็ลงครีมบัตรละกันข้อใช้ของมาจอริก้ามาจอก้าเนี่ยจ้าเด็กๆอ๋อใช้สีอะไรอ่ะ RD310 นะฮะก็ลงให้มันเป็นฐานไปเราขี้เกียจแบบปัดฝุ่นเยอะอ่ะเออลงให้มันแบบมีสีของมันขึ้นมาละกันคือแบบหอที่เจนอยู่อ่ะคือมันไกลจากมอพอสมควรไกลที่สุดละเป็นหอที่ไกลที่สุดแล้วแหละเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์ในการใช้นะคะแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามอได้เราต้องไปจอดนะคะด้วยความที่ดิฉันนะคะก็เป็นคนที่ขี้เกียจเขามีรถรางให้ใช้ดิฉันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเคยเห็นรถรางแบบรถไฟอินเดียปะแย่งกันขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ขี่จักรยานเข้าไปเองนะคะก็ทรหดอยู่เหมือนกันนะคะก็ปั่นขณะปั่นจักรยานทุกวันนะทุกคนดูสภาพหุ่นของดิฉันนะคะก็เหมือนหมู3ชั้นนะคะที่กำลังจะแบบอิ่มตัวมากนะคะลงกำลังลงกระทะทอดอะไรเงี้ยเออก็แบบจำเป็นต้องใช้จักรยานด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะก็ขับรถเดินได้แต่ไม่สามารถเอามาได้นะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเห็นถึงความห่วงใยจากพ่อแม่นะคะที่ไม่ให้ดิฉันเอามาใช้นะคะก็เราทำงานแล้วเราก็มีรถซื้อรถกันเยอะกันเนาะก็ใกล้แหละอีกไม่กี่เดือนเราก็จะจบแล้วนะคะไม่แน่ใจแต่ก็สาธุขอให้จบพร้อมเพื่อนนะคะลงแก้นะลงก็แทบไปทำอะไรทำไมทำช้าจังเลยอ่ะทุกคนเบื่อแล้วใช่ไหมมัวแต่เมาอยู่ใช่ไหมโอเคนะคะแล้วก็ใช้อีตัวคูชั่นทับเมื่อกี้เนี่ยกดไปนิดนึงให้มันแบบเกาะติดผิวมากขึ้นไม่เป็นคราบไม่เป็นก้อนนะไปลงแป้งกันเถอะเช้าๆนะคะอุ๊ยเราค่อยไปลงแป้งแล้วเราให้ทุกอย่างมันเสร็จก่อนแล้วกันเราไปเขียนคิ้วก่อนเลยดีกว่านะคะคิ้วที่ใช้ก็เป็นตัวเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะออะเบาเฟสนะคะก็คือตัวเขียนคิ้วแบบฝุ่นนั่นเองนะทุกคนเห็นใช่ไหมอ่ะมันโฟกัสไหมโอเคโฟกัสเรายังไม่ค่อยชำนาญเรื่องกล้องนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยมันยังไม่ชำนาญมากนะก็อาจจะแบบโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างขออภัยนิดนึงนะเขียนคิ้วก็เลยนะจะใช้แบบฝุ่นนะจะสี2สีเข้มอันนี้ผสมกันลงหางคิ้วก่อนเขียนคิ้วแบบบางวันไม่เคยเท่ากันเลยบางวันหูบางวันแน่นมากจนแบบเพื่อนต้องทักแบบเขียนคิ้วแน่นมากเขียนคิ้วแบบคือคิ้วเป๊ะเวอร์ไม่รู้เป๊ะเวอร์ของเพื่อนคือเป๊ะแบบเป๊ะเป็นแบบว่าอย่างนั้นอะคือยังไงอะเป๊ะเป็นแบบเป๊ะอะเวลาเขียนคิ้วขอสมาธินิดนึง
หูคิ้วเจสซี่อ่อนนะจ๊ะไล่มาที่สันดั้งด้วยดั้งจะได้โด่งๆนะดั้งแหลบๆตัวนี้นะคะเฮ้ยจริงๆแบบคิดนะว่าอยากทำแบบทำจมูกมากเลยอะทำจมูกมากมันดูแบบมันทำให้หน้าเราดูโอเคมากยิ่งขึ้นเราเห็นแบบเพื่อนทำเห็นอะไรทำเห็นใครแบบในทีวีอย่างเงี้ยทำตรงลาลายเนี่ยเขาออกมาคิ้วสวยมากเออเราก็อยากทำนะแต่ว่าที่บ้านคงไม่ให้แน่นอนได้อย่างคือเราคงต้องทำงานหาเงินเราเองอะถึงจะทำได้แต่ถ้าขอไม่ให้แน่นอนแต่การทำศัลยกรรมก็อย่างที่บอกคือเราต้องแบบหาหมอดีๆทำหาที่ดีๆทำเนี่ยบางทีคือทำมาแล้วอะแบบโหบางคนนี่แบบนะเครียดกับเขามากนะเครียดแทนเขาเพราะว่าแบบว่าเออคิ้วเริ่มไม่เท่ากันใช้กระจกนะคือเครียดกับเขาที่ว่าแบบบางทีเขาทำมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตามรูปบางทีก็เบี้ยวบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็สงสารเขานะคะก็เออเราก็แบบเราก็กลัวเนี่ยนะทำเราก็กลัวเป็นอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยพอจะทำอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาขึ้นมามีคนแบบเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มันไม่อยากทำเป็นคนทำอะไรช้านะคือแบบจริงๆถ้าถามว่าทำเร็วทำได้แต่ว่าเว็บมันเหมือนร่างกายมันเหมือนตอบสนองกับเวลาคือเหมือนรู้สึกว่าเวลาเหลือก็จะทำช้าๆทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องไปอ่านหนังสือต่อใช่ไหมตอนนี้กี่โมง9:30หรือยังน่าจะ9:30แล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้อะไรมากนะถมคิ้วให้เต็มไปก่อนนะคิ้วเท่ากันยังทุกคนทุกคนคิ้วเท่ากันยังให้ทุกคนดูคิ้วมันไม่ค่อยเท่ากันเห็นปะคือคิ้วอีกข้างหนึ่งมันจะมีหักมุมอีกข้างหนึ่งมันจะแบบโกงๆมันเหมือนช่างมันไม่เป็นไรเราไปสอบไม่ค่อยมีใครสนใจเราหรอกส่วนมากตัวมาทุกคนมุ่งเน้นแต่ดูการหนังสือนะเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยแต่ทั้งสิ้นโอเคเท่านี้ช่างมันนะตอนนี้เต็มโตมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราไปทำอะไรกันต่อดีอะเราไปบรอนเซอร์หน้าก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะของนานะลากูน่านะคะก็ใช้แรงนิดนึงเพราะว่าคูชั่นตอนนี้มันสีมันน่าจะขาวกว่าผิวลงไปนิดนึงก็ลงแบบกรอบหน้าแล้วกันก็ช่วงแก้มนี่เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าแก้มเยอะมากอะช่วงนี้แบบกินเก่งมากเลยนะบอกเลยนะทุกคนน้ำหนักขึ้นอยู่นะขึ้นวิเราเริ่มซีเรียสเรื่องน้ำหนักแล้วตอนนี้เราบอกเลยแบบเราชอบเล่นเราอยากว่ายน้ำแต่เราก็ว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ว่าจะไปเรียนว่ายน้ำอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปเรียนว่ายน้ำที่ไหนดีนะคะแล้วก็ชอบเต้นแอโรบิกอะเออแต่เดี๋ยวที่เนี้ยมันก็แบบไม่มีเต้นใช่ป่ะเราก็เปิดเพลงแบบซูมบ้าอะไรเงี้ยในเน็ตเดี๋ยวนี้เขาก็มีก็เต้นตามเขาแล้วก็ที่บ้านมีเต้นอาราบิกก็ไปเต้นที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะพยายามปรับตัวนะคะใช้แป้งฝุ่นสีจันทร์ลงกับพัฟนะคะเราเริ่มซีเรียสจริงๆเริ่มหนักเนี่ยบอกเลยคือใครแบบมีอะไรแนะนำดีๆนะช่วยแนะนำทีนะคะตัวใหญ่อย่างนี้นะคะเลขน้ำหนักยังอยู่ที่2 หลักอยู่นะยังไม่ถึง3 หลักนะคะบางคนบอกเฮ้ยพี่คะน้ำหนักถึง100 โลยังหายอยากมาค่ะน้องพี่อ้วนก็จริงนะคะแต่ว่าพี่ไม่ปล่อยให้น้ำหนักตัวเองถึง100 โลนะคะเพราะว่าถ้าขนาดน้ำหนักตัวเองถึง100 โลนี่พี่ห่วงจริงนะพี่แบบพี่ซีเรียสมากยังคงน้ำหนักไว้คุมน้ำหนักไว้เหมือนเดิมอยู่นะกลิ่นคูชั่นลาเนตมากคือมันหอมอ่ะ
ลงแป้งฝุ่นเรียบร้อยทำอะไรดีปัดแก้มก่อนเลยแล้วกันเนาะปัดแก้มใช้ชิกกี้โกลว์ของ Maybelline นะคะอันนี้ทุกคนเห็นโฟกัสไหมสีอะไรเอ่ยสีครีมมี่ชินนามอนจ้ะเห็นเนาะปัดกับแปรงปัดแก้มแปรงก็ไม่ได้ซักเลยอ่ะไม่มีเวลาจริงๆแบบคือแบบโหแบบหมดแรงยังไงไม่รู้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนลิงแล้วเพราะว่ามีทั้งครีมบลัชแล้วก็มีทั้งปัดแบบฝุ่นนะคะจะเน้นบริเวณจมูกด้วยนะแต่ไม่มากคือปัดผ่านๆเพราะแบบว่าชอบให้จมูกแบบแดงๆนิดนึงคางนิดหน่อยนะคะหน้าคางนิดนึงให้มันมีสีสันนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องจัดจ้านมากขนาดนั้นเมื่อกี้เราก็ลงคิ้วไปเรียบร้อยใช่ป่ะทุกคนเราจะมาปัดคิ้วกันนะคะปัดคิ้ววันนี้ใช้อะไรดีทุกคนโอ้ยหยิบไม่ออกเมเบอร์ลีนนะหยิบออกมาแล้วเมเบอร์ลีนแฟชั่นบาวนะคะสีดาร์กบาวน้ำตาลเข้มแบบนี้กระจกค่ะทุกอย่างที่ใช้เนี่ยจะหมดแล้วนะทุกคนเราจะเริ่มเสียตังค์แล้วแต่ตอนนี้คือไม่อยากเสียตังค์เลยคือพยายามที่จะใช้อะไรมันประหยัดอะไรปัดให้มันตั้งๆเนาะเน้นคิ้วตั้งมากกว่าเน้นคิ้วแบบนั่นๆนะเออได้ละหนึ่งข้างพอคิ้วอันนี้ดีมากเลยนะจะบอกให้ว่ามันแบบสีมันตรงกับสีผมของเจแล้วมันก็เคลือบผมคิ้วได้แบบว่าสีเท่ากันแล้วก็เรียงเส้นดีติดทนเออมันดีอ่ะมันชอนชัยดีอ่ะมันชอนชัยแบบขนคิ้วเราได้ดีเลยนะดีกว่าบางแบรนด์แบบอะไรก็ไม่รู้สีก็ไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยช้อนใช้สีคิ้วของเจนได้แบบนี้นะคะได้คิ้วเรียบร้อยเราไปที่ตากันในไหนก็หยิบปัดแก้มเมื่อกี้นะคะก็ขอเอามาทาตาด้วยแล้วกันนะคะก็อยากได้แก้มอยากได้ตาชมพูนิดนึงทาไปเลยนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงเกลี่ยนิดนึงแล้วก็ขอแอบไปเอาไอ้แปรงที่เราปัดคิ้วเมื่อกี้นะมาลงช่วงปลายตานิดนึงให้มันดูมีสีน้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้อีที่เห็นคิ้วนะเป็นอายไลเนอร์เนาะก็ใช้สีเข้มสุดนะคะลงให้ชิดขอบคุณตามากที่สุดนะทำให้มันดูฟุ้งๆนะเพราะเราไม่นิ้นเสร็จแล้วนะคะสำหรับเปิดตาแค่นี้แหละแล้วก็ได้ขนตาจากครึ่งชั่วโมงอะวิดีโอนี้ต้องนานแน่เลยอะทุกคนชั่วโมงหนึ่งได้นะถ้าทุกคนจะดูได้นะทุกคนจะเสียเวลากับการดูบ้าๆบอๆแบบเจนใช่ไหมและคนตายอย่างเดียวนะจินจะไม่ปัดมาซาร่าใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้กระดาษทิชชู่นะซับลิปมันเรามาทาลิปกันนะคะไปมหาลัยเจนไม่ค่อยทาลิปสติเท่าไหร่เจนจะใช้ลิปสเตนนะเอาซองสีไหนดีอะเอา
สี Peach กับสี Strawberry นะคะของ Intuit นะคะเจลดิ้นลิปแอนด์ชีสนะใช้สี Peach ลงไปก่อนนะแล้วก็มิ้มเปลี่ยนนิดนึงค่ะเสร็จแล้วใช้สตรอเบอรี่ทาทับลงไปแต่แบบไม่ต้องทับกันมากนะคะแต่บริเวณนอกๆอันนี้เนาะแล้วก็เกลี่ยนิดนึงนะโอเคค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับการแต่งหน้าวันนี้นะคะเป็นแบบใสๆแบวๆนิดนึงเดี๋ยวเราไปทำผมแป๊บนึงผมนะจะไม่ทำอะไรเลยนะคะก็ไปสอบนะคะที่ฉันจะมัดผมไปนะคะทุกคนมัดไปนี่แหละเพราะว่าเวลาเราไปทำข้อสอบเนี่ยผมที่เราปล่อยเนี่ยรำคาญทิ่มหน้าทิ่มตานะคะข้อสอบก็แบบว่ายากแล้วก็เวียนหัวอยู่แล้วนะคะผมจะมารำคาญอีกนะคะก็คราวนี้เครียดไปใหญ่เลยค่ะรูปตึงนะแต่ไม่ตึงมากก็ปล่อยมันเยินหย่อนนิดนึงนะคะใช้ยางมัดผมชาวดอยมัดไปนะมันก็จะเป็นแบบดุกดิกดุกดิกบนหัวนะคะแต่ก็ไม่ได้รำคาญนะคะเพราะว่ามันน่ารักดีเราก็เลยเอามันมามัดผมนะคะผมเป๋เลยอ่ะดูดิเสร็จแล้วเราก็จะเอาส่วนที่มันอยู่ข้างหน้าที่มันเป็นผมสั้นๆอย่างเงี้ยเอาลงมาแล้วก็ติดกิ๊บนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันต้องร่วงอยู่แล้วเราก็เลยต้องดึงมาเองนะคะแล้วก็ติดกิ๊บธรรมดาแบบนี้โอเคนี่แหละการไปสอบของเจนนะคะก็คือมัดผมแบบนี้แหละง่ายๆนะคะแล้วก็หน้าที่จะแบบใสๆอะไรประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับการแต่งหน้านะเดี๋ยวเราไปฉีดน้ำแร่เซตก่อนนะคะก็คือ Q Plus Mineral Spray นะคะฉีดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวนะคะก็ฉีดน้ำหอมก่อนเนาะใช้ Trail Pass นะคะตัวสี Mystery นะคะ Mysteryนี่นะคะก็ฉีดบริเวณตรงนี้นิดนึงนะคะจักระแลนะคะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนะคะก็ศึกษาของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนะคะ10โมงตรงนะคะก็เดี๋ยวเจนจะไปอุ๊ยหัวค่ะเดี๋ยวเจนจะไปกินข้าวนะคะหาข้าวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมสอบกันก่อนเข้าห้องสอบประมาณเที่ยงตรงนะคะก็เดี๋ยวเจนจะใส่รองเท้าคู่นี้ก่อนนะคะถ้าเราจะโชว์รองเท้าที่เราจะใส่ไปนะคะแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงเพราะว่ามันสกปรกมากนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็น Converse นะคะรุ่น All Star นะคะก็เป็นแบบนี้เนาะเราจะเรียบร้อยนะคะจะใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ไปสอบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอเคแล้วไงเจขออนุญาตพาตัวเองไปทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะถ้าให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe anyway ทุกทางเลยนะคะติดตามเจนได้นะคะแล้วก็หากใครอยากให้เจนทำคลิปอะไรมีข้อสงสัยถามมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube นี่ก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้เจนไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่องเจเฮลโล90นะคะก็สวัสดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย